วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนคุณโอฬารวงศ์สุรพิเชษฐ์นะคะมาพูดคุยกับเราในรายการอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอฬารครับค่ะคำถามแรกเลยเห็นจากตัวเลขของการประกาศงบไตรมาส2นะคะกำไรเนี่ยดูเหมือนจะโตค่อนข้างเยอะ300กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรทำไมถึงเติบโตได้ขนาดนี้คะครับผมว่ามีปัจจัยหลักอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คืออย่างที่เราเลยเรียนท่านผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้นะครับว่าค่าใช้จ่ายของเราปีนี้เนี่ยจะลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณที่140ถึง150ล้านนะครับซึ่งในครึ่งปีแรกเนี่ยก็มีรายจ่ายที่ลดลงไปแล้ว70ล้านนะครับอันนั้นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือการเติบโตของเบี้ยประกันภัยนะครับก็ต้องยอมรับว่าโควิดเองเนี่ยทำให้เบี้ยประกันภัยเติบโตทั้งทางด้านที่เป็นการประกันภัยสุขภาพปกตินะครับแล้วก็โควิดด้วยนะครับซึ่งมีดีมานด์เข้ามาเยอะก็ทำให้เบี้ยของเราเนี่ยมีอาการเติบโตในกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 10% นะครับซึ่งดีมานด์เนี่ยก็จะเข้ามาทั้งในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่แล้วก็ราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากตัวสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ผลประกอบการของเราเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการเติบโตแล้วก็มีกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับค่ะไตรมาส2เราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นชัดเจนแล้วแนวโน้มในไตรมาส3กับ4ล่ะคะพอจะบอกถึงไกด์ไลน์ให้นักทุนฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับในไตรมาส3 4เนี่ยนะครับเรามีปัจจัยบวกอยู่อีก3ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่1อย่างที่เรียนว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลงในปีนี้เนี่ยลดลงไปในครึ่งปีแรกประมาณ70ล้านนะครับซึ่งครึ่งปีหลังก็ยังมีจำนวนที่จะลดลงในใกล้เคียงกันกับไตรมาสในครึ่งปีแรกนะครับอันที่สองก็คือว่าการรับรู้รายได้ของธุรกิจเราเนี่ยจะทยอยรับรู้นะครับเพราะนั้นตัวเลขที่รับรู้เป็นรายได้เนี่ยเราจะยังคงในระดับนี้ไปอีก3ไตรมาสข้างหน้าก็คือไตรมาส3ไตรมาส4แล้วก็ไตรมาส1ในปีหน้าด้วยนะครับเพราะนั้นในแง่ของรายได้รับรู้รายได้เนี่ยก็จะเติบโตอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนสำหรับรายได้ในอนาคตเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้ความต้องการทางด้านประกันภัยสุขภาพเนี่ยมีเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทตอนนี้นะครับแล้วเราก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นอย่างดีเพราะนั้นเรามองว่าหลังจากนั้นไปการเติบโตทางด้านนี้เนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็มี3ปัจจัยบวกกันนี้ครับภาวะเศรษฐกิจหรือแม้แต่ความวุ่นวายต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้หลายคนก็เริ่มกังวลแล้วมันจะกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของทางบริษัทเราไหมคะผมคิดว่าในแง่ของความต้องการการซื้อประกันภัยด้านสุขภาพเนี่ยน่าจะยังคงต่อไปนะครับเนื่องจากประชาชนทั่วๆไปก็มีความกังวลทางด้านนี้อยู่มากขึ้นนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าการซื้อประกันภัยสุขภาพนั้นเนี่ยยังมีความจำเป็นต่อชีวิตของเราในอนาคตต่อไปนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นความกังวลก็คือทางด้านเงินลงทุนของเรามากกว่านะครับว่าทางความผันผวนของการลงทุนของเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางใดอันนั้นอาจจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งครับโอเคได้ค่ะเนื่องจากเวลาทางรายการค่อนข้างจำกัดแต่ว่ายังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.โอฬารมากๆนะคะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ